วัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาจัดพอดแคสต์อีกเหมือนเดิมนะแต่ว่าวันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะนี่เปลี่ยนพร็อพใหม่แล้วก็ต้องเอากล้องมาถือตั้งแต่เริ่มจัดรายการเลยครับกันมือทำท่าอันโน้นอันนี้นะครับแล้วก็ไปปัดถ้วยโบราณอันนี้ตกแตกนะเรื่องที่จะเล่าสู่กันฟังในวันนี้ครับก็จะย้อนไปในปี2018นะครับเป็นปีที่ผมไปเที่ยวจังหวัดโอกินาวานะครับโอกินาวาเนี่ยจะเป็นหมู่เกาะนะครับอยู่ในทะเลแปซิฟิกนะครับมหาสมุทรแปซิฟิกแปซิฟิกเนี่ยเขาจะนับถ้าเรานับจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะเขาจะนับจากทางไปนะขึ้นไปทางทิศตะวันออกแปซิฟิกเนี่ยเป็นมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดและลึกที่สุดในโลกนะครับความยิ่งใหญ่ของแปซิฟิกนะใหญ่ไปจนถึงอเมริกาเลยนะแล้วก็ครอบคลุมหมู่เกาะทั้งหลายแหล่ในพื้นที่ที่เรียกว่าแปซิฟิกนะครับแปซิฟิกเนี่ยจะรวมฮาวายด้วยนะคือหมู่เกาะของอเมริกาในการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะแล้วก็จังหวัดโอกินาวาเนี่ยก็ได้รับฉายาว่าเจแปนฮาวายครับก็คือเป็นหมู่เกาะที่อยู่ในทะเลแปซิฟิกแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลนะครับทางชายหาดเนี่ยที่มีชื่อเสียงนะครับผมได้มีโอกาสไปเที่ยวที่จังหวัดโอกินาวาเนี่ยแล้วก็หลังจากที่กลับมาแล้วนะหลังจากการท่องเที่ยวเป็นทริปการท่องเที่ยวที่ประทับใจมากเลยนะเกินความคาดหมายเลยมากสุดๆเลยอย่างตอนเดือนมกราคมนะครับที่ผมไปเที่ยวญี่ปุ่นนะผมก็ไปเยี่ยมเพื่อนที่โตเกียวนะครับผมก็เล่าให้เขาฟังว่าผมไปตอนที่เราไปกินข้าวด้วยกันนะที่โตเกียวผมก็ถามเขาว่าเมื่อไหร่สายการบินเมืองไทยนะครับกรุงเทพไปโอกินาวาจะเปิดอีกครั้งนะครับเพื่อนบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าจังหวัดโอกินาวานะครับเป็นจังหวัดที่เล็กแล้วก็มีโรงพยาบาลน้อยนะครับเขากลัวว่าถ้าเกิดการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 อีกครั้งเนี่ยมันจะดูแลลำบากนะครับเพราะว่าเป็นเกาะเล็กรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็เลยยังไม่มั่นใจในการเปิดการท่องเที่ยวที่โอกินาวาอย่างจริงจังนะเพราะว่าถ้าเปิดอีกครั้งนะผมก็มีความคิดที่อยากจะไปมากเลยเพราะว่าเป็นเกาะที่สวยงามนะครับแล้วก็ไม่ไกลจากประเทศไทยนะครับค่าเครื่องบินไปกลับก็ไม่แพงเลยนะไม่แพงเลยนะแล้วสวยงามมากผมอยากจะอธิบายให้เห็นภาพนะครับถึงทะเลแปซิฟิกนะครับไม่เหมือนทะเลในเขตร้อนทางนี้นะทางเส้นศูนย์สูตรทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะพอผมไปเห็นทะเลนะครับที่จังหวัดโอกินาวานะผมรู้สึกชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่า 1. อุณหภูมิของพื้นที่ของแปซิฟิกไม่ร้อนนะไม่ร้อนแบบนี้นะเรียกว่าอบอุ่นนะครับแต่ก็ไม่ร้อนแบบนี้นะก็คืออากาศร้อนแต่เย็นสบายนะครับร้อนแบบประมาณ25องศา26องศานั้นในวันปกติทั่วๆไปนะครับคือสบายมากเลยเราเดินเล่นในเมืองมันไม่เหนียวเฉอะแฉะแบบความชื้นนะครับไม่สูงนะครับผมก็ตอนนั้นผมจำไม่ได้ว่าผมไปกรุงเทพยังไงนะนึกออกแล้วผมก็ขับรถจากบ้านนี่แหละแล้วก็ไปจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิครับแล้วก็นั่งเครื่องบินไปเหมือนกับที่ผมไปญี่ปุ่นเมื่อเดือนมกราคมนี่แหละแล้วก็นั่งเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่จังหวัดโอกินาวาโอกินาวาเนี่ยคนเขาจะเหมือนคนทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคนจะเหมือนหน้าตาผิวพรรณนะครับเขาจะเหมือนคนไต้หวันคนทางฝูเจี้ยนนะครับมณฑลฝูเจี้ยนของจีนอ่ะที่ติดไต้หวันอ่ะคือผิวเขาจะคล้ายๆแบบนี้แหละผิวจะคล้ำๆน่ะจะไม่ขาวจ้วนะแต่ว่าโดยรวมๆนะก็มีคนหลากหลายรูปร่างหน้าตาโดยรวมๆก็อย่างนี้แหละแต่ว่าสภาพโดยรวมเนี่ยก็จะไม่เหมือนที่ญี่ปุ่นที่เกาะใหญ่ญี่ปุ่นนะไม่เหมือนคนญี่ปุ่นที่แบบหมู่เกาะญี่ปุ่นนะอันนี้จะเป็นโอกินาวันเขาเรียกตัวเขาว่าโอกินาวันนะครับแต่ก่อนชื่ออาณาจักรริวกิวนะถ้าเพื่อนๆ อายุขนาดผมเนี่ยคือ40ขึ้นไปเนี่ย40ขึ้นไป50เนี่ยตอนเป็นเด็กนะถ้าไปตลาดนะตามอาหารพวกปลาแห้งอ่ะก็จะมีปลาหวานนะครับปลาแห้งหวานนะครับที่เขาเรียกปลาริวกิวอ่ะก็คือปลาริวกิวเนี่ยถูกส่งมาขายตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับโดยกองเรือค้าขายนะครับของริวกิวก็คือโอกินาวาปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนเขาเรียกริวกิวชื่อปลาริวกิวเนี่ยก็ยังเรียกกันมาจนวันนี้นะที่ประเทศไทยแต่ว่าไม่รู้ว่ายังมีขายอยู่ไหมนะไม่รู้ว่าจังหวัดไหนมีขายนะใครรู้ช่วยคอมเมนต์มา
ทีนะปลาริวกิวเป็นปลาที่หวานหอมแล้วก็อร่อยดีนะเป็นปลาทะเลผมไม่แน่ใจว่าเป็นปลาแมคเคอเรลหรือเปล่านะที่คล้ายๆกับปลานั่นแหละปลาแมคเคอเรลที่เอาไปทำปลากระป๋องแมคเคอเรลนะแต่เขาผ่าครึ่งพอเครื่องบินนะครับออกจากประเทศไทยใช่ไหมก็บินไปพอผมจำได้ว่าตอนกลางคืนนะอันนี้ผมจำเวลาไม่ได้นะคือใกล้ๆสว่างนะพอเริ่มสว่างใช่ไหมครับผมก็มองมาที่ทะเลนะที่ผิวทะเลนะก็เห็นหมู่เกาะอันนั้นของจีนเลยนะผมคิดว่าใช่นะคือเราไม่สามารถใช้มือถือบนเครื่องบินได้เราจะไม่รู้ว่าพิกัดของเราเนี่ยเป็นยังไงนะเขาห้ามใช้อินเทอร์เน็ตนะแต่ผมคิดว่าผมเห็นนะหมู่เกาะพาราเซลล์ที่จีนยึดเอาไปทำเกาะเทียมนะที่เวียดนามกับฟิลิปปินส์เรียกหมู่เกาะสเปรดลี่ครับแล้วก็จีนเรียกพาราเซลใช่ไหมแล้วก็ยึดเกาะนั้นไปแล้วก็ทำเป็นสนามบินเทียมคือเรามองไปเราเห็นเลยนะจากเครื่องบินนะเพราะว่ามันต้องลดเพดานบินค่อยๆต่ำลงแหละเพราะมันใกล้ถึงโอกินาวาเพราะโอกินาวาเนี่ยอยู่ห่างจากไต้หวันนิดเดียวเองนะผมยังจำได้ว่าตอนที่ผมพักที่พักนะครับที่โรงแรมที่พักอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกเป็นบ้านพักอ่ะแล้วเขาจะทำเป็นห้องให้เราอยู่ครับแล้วจะมีส่วนกลางนะเป็นครัวที่เราสามารถไปต้มมาม่ากินกาแฟอุ่นของเล็กๆน้อยๆนั่นคุยกันดูโทรทัศน์เนี่ยก็จะมีพวกเด็กวัยรุ่นนะครับจากไต้หวันนะเขาเยอะเลยนะเขาจะไปที่โอกินาวาเนี่ยเพราะตอนนั้นค่าเครื่องบินอ่ะ500 บาทนะจากไต้หวันมาโอกินาวานะก็คือไปกลับ 1,000 นะประมาณนี้นะคือถูกมากเลยมันอยู่ใกล้กันมากเลยเสาร์อาทิตย์เนี่ยพวกเด็กๆจากไต้หวันเนี่ยมาเต็มเลยเขามาก็ไม่ได้มาทำอะไรแล้วก็มานั่งดูโทรทัศน์นะครับนั่งดูทีวีก็เดินเล่นในตลาดมันใกล้กันนะเหมือนเราไปอีกจังหวัดหนึ่งอะแล้วก็เด็กจากฮ่องกงก็เยอะคือมันใกล้ฮ่องกงใกล้ประเทศจีนใกล้ไต้หวันอะเพราะฉะนั้นโอกินาวาเนี่ยเขาจะมีเศรษฐกิจที่ใหญ่มากนะใหญ่กว่าความเป็นเขามากนะคือเหมือนกับคำพูดที่ว่าถึงตัวเล็กแต่ใจใหญ่อะเป็นหมู่เกาะขนาดเล็กใช่ไหมแต่ว่าระบบเศรษฐกิจใหญ่มากเพราะว่าอยู่ใกล้เกาหลีใต้ด้วยมีนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้เยอะมากเลยเกาหลีใต้ฮ่องกงไต้หวันจีนเนี่ยเขาจะไปที่โอกินาวาเพราะมันใกล้แล้วค่าใช้จ่ายไม่แพงนะครับเป็นประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเขตของญี่ปุ่นที่ใกล้ประเทศไทยที่สุดด้วยนะโอกินาวาพอเครื่องบินค่อยไต่ระดับการบินใช่ไหมครับลงใกล้ๆถึงกับพื้นรันเวย์นะผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะมันสวยมากเลยเพราะว่าท้องของเครื่องบินนะครับคือลานบินนะของเครื่องบินอ่ะมันเรียบๆกับพื้นสนามบินใช่ไหมแต่ว่าสนามบินของโอกินาวาน่ะจะติดกับทะเลเลยจะติดกับแปซิฟิกเลยเหมือนกับว่าเราลงไปที่ผิวของน้ำนะครับเพราะว่าผิวของทะเลเรามองเห็นเลยนะมันใกล้ๆกับผิวของลานเครื่องบินนะครับพอเราไปถึงโอกินาวาใช่ไหมการเดินทางในญี่ปุ่นมันสะดวกทุกที่แล้วนะไม่ใช่หมายความว่าเกาะห่างไกลจะไม่สะดวกนะเราสามารถนั่งรถไฟฟ้านะครับที่นั่นเขาเรียกโมโนเรลนะครับโมโนเรลก็คือรถไฟฟ้าที่มันอย่างรถไฟฟ้าที่กรุงเทพที่เราเห็นใช่ไหมมันจะอยู่บนรางใช่ไหมแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าแล้วก็วิ่งไปใช่ไหมแต่ของโมโนเรลมันจะเกาะที่ข้างหลังครับข้างหลังของโบกี้อ่ะเกาะที่รางครับแล้วก็วิ่งไปอย่างเงี้ยโมโนเรลมันก็แปลกดีเหมือนกันนะคือผมก็เพิ่งเคยเห็นแบบนี้นะแต่ว่าเทคโนโลยีนี้ก็ใช้กันหลายที่นะแล้วเราก็ไปที่สถานีที่เราจองที่พักเอาไว้ครับผมจองที่พักอยู่ในตลาดเลยนะเขาเรียกตลาดมากิชิใช่ตลาดมากิชิถ้าผมจะผิดขออภัยนะคือตลาดอันนี้จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามันจะมีเนินเขาอันหนึ่งตรงข้างหลังตลาดนะครับเป็นเนินเขาเตี้ยๆนะเราสามารถเดินเลยนะจากที่พักอะคือเปิดประตูออกแล้วก็เดินไปถึงเลยครับเนินเขาอันนี้จะเป็นแบบเขาทำเป็นสวนสาธารณะนะครับมีที่นั่งเล่นมีต้นไม้มีการจัดสวนนิดๆหน่อยๆเพราะว่าเขาพยายามจะรักษาสภาพเดิมอะแล้วที่ผมแปลกใจก็คือว่าที่ภูเขาลูกเล็กๆอันนี้ครับที่อยู่หลังตลาดมากิเชียมันจะเป็นที่นัดสังสรรค์ของพวกแมวครับผมก็เดินไปดูนะผมก็ได้ยินเสียงพวกแมวร้องครับมาจากตามกอหญ้าตามใต้ต้นไม้นะผมก็เดินไปดูนะพอผมเอากระเป๋าเข้าที่พักอะไรเสร็จใช่ไหมมันเยอะมากเลยนะคือแมวในตลาดนี่แหละแล้วก็อาจจะเป็นแมวจรด้วยผมก็ไม่แน่ใจนะแต่น่าจะมีคนเลี้ยงแหละเพราะตัวใหญ่ทุกตัวเลยตัวอ้วนนะแมวจะคุยกันเสียงดังมากเลยครับมีหลายกลุ่มนะแมวจะมีหลายกลุ่มเลยที่ไปประชุมสังสรรค์กันนะครับที่ภูเขาเนี่ย
ขาจะคุยกันนะคุยภาษาแมวครับผมฟังไม่ออกนะเหมือนเขาเล่าเรื่องชีวิตเรื่องอะไรที่เขาไปเจอมานะกลุ่มนี้ก็เล่าเรื่องนี้กลุ่มนี้ก็เล่าเรื่องนี้ก็จะมีแต่เสียงแมวแต่การร้องของแมวเวลาเขาคุยกันไม่ได้เหมือนที่เราเห็นเวลาแมวร้องทั่วๆไปนะจะเป็นเหมือนเขาเล่าสารทุกข์สุขดิบครับเต็มเลยแล้วที่ผมเห็นก็คือว่าทุกๆร้านนะครับคือเห็นเป็นภาพชินตาก็คือว่าเขาจะมีถ้วยอาหารแมวครับเขาจะไม่ได้ใส่อาหารเม็ดนะที่ผมสังเกตนะเขาจะคลุกข้าวครับกับปลาครับเป็นพวกปลาแห้งอะไรเงี้ยนะให้แมวไว้ที่ตรงมุมของร้านครับเห็นเป็นภาพปกติเลยแล้วแมวก็จะกินเหมือนว่าเขาไม่ได้เลี้ยงแมวแบบระบบปิดนะครับคือเขาให้มันเดินไปทั่วเลยถึงเวลาแมวก็มากินข้าวที่หน้าบ้านหน้าร้านของเขาอ่ะแล้วแมวก็อยู่ตามป่าตามที่สังสรรค์อ่ะผมดูแล้วโอ้ยแมวที่นี่มันอิสระดีเนาะมันมีธรรมชาติที่สวยดีเป้าหมายในการไปของโอกินาวาของผมนะในครั้งนี้ก็คือเมื่อ2ปีก่อนที่ผมจะไปนะมีละครนะครับของญี่ปุ่นที่ดังมากเลยนะชื่อละครรูริโนชิมะนะครับก็คือเกาะของรูริอ่ะรูริโนชิมะเป็นละครที่ผมดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเป็นละครชุดนะครับเป็นละครตอนที่ฉายที่สถานีโทรทัศน์นะของญี่ปุ่นนะแต่ว่าผมซื้อเป็นแผ่น DVD มาดูเป็นเรื่องที่ถ่ายทำที่โอกินาวาทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะคือตัวละครเอกอ่ะชื่อรูรินะครับเป็นเด็กที่มาจากโตเกียวนะครับแล้วก็ไปเป็นลูกบุญธรรมของชาวเกาะนะครับชื่อเกาะฮาโตมิชิมะนะครับซึ่งเป็นเกาะเล็กๆในหมู่เกาะโอกินาวานี่แหละซึ่งพวกนี้ก็มีจริงๆนะแต่ว่าผมไม่ได้ไปนะเกาะฮาโตมิชิมะนะครับเพราะว่าต้องนั่งเรือไปเพราะว่าแพลนท่องเที่ยวของผมอ่ะเขาอยู่แค่ในนาฮะนะครับคือเมืองนาฮะก็เป็นเกาะใหญ่ของโอกินาวานะเกาะอันนี้แหละก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากเลยนะมากจนผมรู้สึกเฮ้ยมันเกาะเล็กๆอันนี้ทำไมเขาจัดการท่องเที่ยวได้ดีจังแต่ว่าบางสถานที่นะครับรถไฟฟ้าโมโนเรลเนี่ยก็ขึ้นไปไม่ถึงนะคือผมยังจำได้เลยนะตอนที่ลงเครื่องบินใช่ไหมแล้วเราต้องต่อคิวกันผ่านกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับเขาก็ถามใช่ไหมคือแถวที่ผมต่อก็มีทั้งคนไปเที่ยวเป็นกลุ่มก็มีคนไปกับทัวร์ก็มีแล้วก็มีทีนี้พอถึงคิวผมใช่ไหมตม.เขาก็ถามว่าพักที่ไหนแล้วก็อยู่กี่วันแล้วก็จะไปที่พักยังไงตอนนั้นผมไม่เข้าใจว่าเขาเรียกรถไฟแบบนี้ว่าโมโนเรลนะครับผมก็ตอบว่าไปรถไฟอะไรเงี้ยเทรนธรรมดานี่แหละแล้วก็มีคำถามอีกหลายอย่างนะซึ่งผมก็ตอบผิดนะเขาก็สแตมป์ให้นะผมก็แปลกใจนะว่าเอ้ยเขาก็ไม่ได้เข้มงวดหรืออะไรขนาดนั้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นหมู่เกาะที่เล็กครับแล้วก็ไม่ได้เป็นสถานที่ที่เราจะแบบแอบหนีไปทำงานอะไรเงี้ยนะพอเราไปถึงที่เกาะใช่ไหมครับเราก็เริ่มการท่องเที่ยวของเรานี่แหละเดี๋ยวขอดื่มกาแฟนิดหนึ่งสิ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือภาคแรงงานนะครับจะเป็นคนจากทางเอเชียใต้นะครับคนเนปาลคนทางเอเชียใต้นะครับคนอินเดียคนศรีลังกาอะไรเงี้ยเขาจะเยอะเลยเขาจะทำงานทุกที่เลยทุกร้านเนี่ยไม่ใช่ทุกร้านแต่ส่วนใหญ่ในตลาดในอะไรก็จะมีลูกจ้างที่เป็นพวกคนทางเอเชียใต้เนี่ยเยอะมากเลยนะคือเห็นเป็นเรื่องปกติเลยเวลาเรานั่งรถบัสออกไปนอกเมืองก็จะเห็นเขาปั่นจักรยานคือเขาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของชาวโอกินาวาเลยแล้วเขาก็พูดภาษาญี่ปุ่นเก่งเลยนะคือเขาต้องต้อนรับแขกนะครับอย่างเขาทำงานเป็นพนักงานต้อนรับที่ร้านอาหารที่ซูเปอร์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะผมก็รู้สึกแปลกใจโอ้อันนี้แหละเนาะที่เขาว่าอัตราการเกิดของญี่ปุ่นน้อยครับภาคแรงงานภาคท่องเที่ยวของญี่ปุ่นเนี่ยขาดคนมากเลยเวลาที่ผมจะไปท่องเที่ยวที่ไหนสักทริปหนึ่งนะผมก็จะมีแผนการท่องเที่ยวนะผมจะไม่วอกแวกจากแผนการท่องเที่ยวนะอาจจะมีบ้างถ้ามันเกิดขึ้นณเวลานั้นจริงๆคือเราแบบเปลี่ยนแผนกระทันหันนะแต่ผมจะไม่เปลี่ยนแผนกระทันหันเพราะว่าการเปลี่ยนแผนกระทันหันมันอาจจะทำให้เราพลาดไปสถานที่ที่เราตั้งใจจะไปแล้วก็
เสียเวลามากขึ้นนะครับที่เด่นๆนะที่ผมอยากจะแนะนำให้ไปเลยก็คือที่ตลาดมากิชินี่แหละที่ผมพักนี่แหละที่พักผมมันอยู่ในตลาดเลยคือข้างล่างเนี่ยจะเป็นร้านอาหารนะครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นแบบคาเฟ่นะครับชั้นที่2ก็เป็นที่พักชั้นที่3เป็นที่พักแล้วดาดฟ้าเนี่ยจะเป็นที่ตากผ้านะครับที่ที่เขาเรียกแบบแฮงเอาท์ใครจะสูบบุหรี่ใครจะไปนั่งเล่นเนี่ยเขาจะให้ขึ้นไปที่ดาดฟ้าแล้วก็จะมีระเบียงที่ชั้น2กับชั้น3ที่ชั้น2เนี่ยจะมีครัวแล้วก็เราก็จะไปนั่งคุยกันเอาน้ำเย็นน้ำร้อนเนี่ยไปเอาที่นี่ได้เลยที่ญี่ปุ่นจะสะดวกสบายอยู่อย่างหนึ่งก็คือน้ำประปาเนี่ยดื่มได้ครับแล้วเราไม่จำเป็นต้องซื้อน้ำคือเราเอากระป๋องน้ำของเราที่เราพกไว้นะไปรองที่ไหนก็ได้นะอันนี้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเลยนะหรือใครจะไม่ดื่มน้ำจากการประปาของญี่ปุ่นก็ได้นะก็ซื้อก็ได้แต่ว่าก็จะมีราคาแพงพวกน้ำดื่มอ่ะจะเป็นลักษณะน้ำแร่อะไรนะครับตอนที่อยู่ที่โอกินาวานะผมก็พูดภาษาญี่ปุ่นนะคือผมไม่ได้พูดเก่งกาจอะไรนะก็สื่อสารได้เอาตัวรอดได้อะไรเงี้ยเพราะว่าผมเรียนภาษาญี่ปุ่นจากออสเตรเลียครับคือมันก็แปลกนะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ออสเตรเลียแล้วก็ไปพูดภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นนะที่โอกินาวานะครับเราจะเดินเป็นหลักนะเพราะว่าที่เที่ยวนะมันจะหลักๆมันจะอยู่กลางเมืองเลยเขาจะเรียกว่าถนนที่ผ่านใจกลางของเมืองโอกินาวานะครับเขาเรียกว่าถนนโคคุไซโดรินะครับจะยาว 1.6 กิโลเมตรนะครับประมาณ1ไมล์นะจะเป็นถนนแบบเขาเรียกว่าถนนเศรษฐกิจหลักเลยนะของตรงนี้ผ่านแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยจะเต็มไปด้วยร้านเหล้านะครับร้านอาหารร้านขายของฝากที่ระลึกอย่างพวกเสื้อผ้าของโอกินาวานะเนี่ยไอ้เสื้อนี่ก็เป็นเสื้อของโอกินาวานะเขาเรียกคาริยูชินะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นฮาวายเอียนทีเชิร์ตของญี่ปุ่นนะครับก็คือเหมือนกับเสื้อฮาวายญี่ปุ่นนะแต่ว่าที่โอกินาวาเขาเรียกคาริยูชินะครับเนี่ยเป็นแบบเสื้อสไตล์โอกินาวาที่เพราะว่าโอกินาวาจะไม่เหมือนที่เกาะญี่ปุ่นนะจะมีอากาศหนาวใช่ไหมแต่ที่โอกินาวาเนี่ยมันจะเขาจะอากาศอบอุ่นทั้งปีนะครับก็จะสบายๆแบบนี้แหละมีทั้งแขนสั้นแขนยาวมีกางเกงนะกางเกงก็เนี่ยนี่แหละอันนี้ก็กางเกงโอกินาวานะคาริยูชิเป็นชุดเลยผมก็ซื้อมา1ชุดเลยเพราะว่าผมชอบที่เมื่อกี้ผมพูดว่ามีร้านเหล้าเยอะใช่ไหมที่ถนนโคคุไซโดริโดรินี่แปลว่าถนนนะถนนโคคุไซนะครับคือเหล้าที่โอกินาวานะอย่างที่ญี่ปุ่นเขาเรียกซาเกะใช่ไหมซาเกะเหล้าซาเกะแต่ว่าที่โอกินาวานะเขาจะเรียกอาวาโมรินะครับอาวาโมรินี่จะเป็นเหล้าซาเกะที่มีเปอร์เซ็นต์ของความเข้มข้นของแอลกอฮอล์นะจะสูงกว่าซาเกะนะครับซึ่งประวัติของเหล้าอาวาโมริเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจนะคือว่าเขาจะนำความรู้อันนี้นะจากอยุธยานะครับซึ่งเหล้าอาวาโมริเนี่ยครับมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า600ปีนะแต่ว่าถามว่าทำไมถึงมาเชื่อมโยงกับอยุธยาได้นะครับเพราะว่าอยุธยานะมีอายุน้อยกว่า600ปีใช่ไหมคือประมาณ410ปีเศษๆนะอันนี้ผมจำปีแน่ชัดไม่ได้นะคือมันช่วงเวลาน่ะมันหายไปตั้ง200ปีใช่ไหมอันนี้ผมจะเล่าแบบย่อๆเลยนะเพราะว่าก่อนที่จะมีอยุธยาก็จะมีอโยธยามาก่อนหน้านั้นใช่ไหมแล้วก็การเรียนทำเหล้าของชาวโอกินาวานะครับก็ไม่ได้หมายความว่าจะเริ่มต้นจากการเรียนทำเหล้าจากอยุธยาเขาอาจจะเรียนทำเหล้าจากจีนจากไต้หวันจากพื้นที่แถบๆนั้นก่อ นครับแต่ว่าอันนี้ผมวุ้บมาที่เหล้าอาวาโมริแล้วนะก็คือสไตล์นะครับการนำข้าวไปหมักแล้วก็นำไปกลั่นให้เป็นสุราเนี่ยเป็นอาวาโมริเนี่ยครับก็คือเรียนสไตล์การทำเหล้าจากอยุธยาตอนที่ช่วงพ่อค้าของโอกินาวาเริ่มต้นในการค้าขายกับอยุธยาแล้วและข้าวนะครับที่นำไปหมักเหล้าอาวาโมริที่ริวกิวนะครับในสมัยนั้นนะก็ซื้อมาจากอยุธยาแล้วก็นำข้าวของไทยเนี่ยไปหมักเหล้าแล้วก็ใช้มาจนวันนี้ก็คือใช้ข้าวไทยในการนำไปต้มเหล้านะครับผมก็เลยได้ความคิดว่าเอ๊ะข้าวที่นำไปทำเหล้านะครับพวกสาเกนะก็จะเป็นข้าวตระกูลญี่ปุ่นพวกท่าแถบนี้ก็คือข้าวเหนียวครับคล้ายๆข้าวเหนียวในวันนั้นนะเพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยเขาจะนำไปหมักเหล้าใช่ไหมเพราะว่ามันให้น้ำตาลได้มากกว่าข้าวที่เป็นแบบข้าวเจ้า
ที่เป็นอินเดียนิกานะผมก็เลยคิดว่าหรือคนอยุธยาในสมัยนั้นกินข้าวลักษณะข้าวเหนียวนี้หรือเปล่านะเพราะว่าถ้าผมเทียบกับประวัติศาสตร์การซื้อข้าวในสมัยริวคิวนะครับเอาไปหมักเหล้าอาวามุริที่เมืองริวคิวอ่ะที่โอกินาวาปัจจุบันอ่ะพูดแค่พูดเรื่องเหล้านี่ผมขอหยุดแค่นี้นะเพราะว่าผมเคยทำวิจัยเรื่องอาวามุริเนี่ยแล้วมันลึกซึ้งมากเลยนะมันต้องพูดกันเป็นวันๆเลยแหละพูดกันแบบสนุกเลยแหละอันนี้จบเรื่องเหล้านะผมก็ไปหลายที่แล้วนะในโอกินาวานะครับแล้วก็ที่ผมชอบก็คือผมไปหมู่บ้านโบราณนะครับที่เขาที่เจ้าของโครงการเขาจะไปซื้อบ้านโบราณมาไว้รวมกันนะถ้าเป็นเมืองไทยก็จะมีที่สวนของจิมทอมสันนะครับที่โคราชนะครับที่เขาจะไปซื้อบ้านแบบโคราชมาไว้ในเขตของเขานะเหมือนกับเป็นรีสอร์ทนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้เราพักนะคือเราดูว่าคนโคราชโบราณเขามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไหนครับซึ่งตัวโครงการที่ผมไปเขาเรียกว่าริวกิวอะไรสักอย่างเนี่ยนะริวกิวมุระเออใช่หมู่บ้านริวกิวมุระแปลว่าหมู่บ้านเขาก็จะไปซื้อบ้านเก่าของโอกินาวานะครับตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับที่หลงเหลือนะจากสงครามนะครับเป็นสถานที่ที่ขอแนะนำเลยนะใครไปโอกินาวานี่ขอแนะนำให้ไปเลยนะริวกิวมุระเนี่ยดีมากนะครับซึ่งคนไทยก็ไม่ค่อยไปนะผมยังจำได้เลยวันที่ผมไปนะผมก็ขึ้นรถบัสนะครับจากที่ถนนโคกุไซโดรินี่แหละไปนะซึ่งลืมเล่าไประบบการคมนาคมสาธารณะนะครับของโอกินาวามันง่ายมากเลยนะมันเยอะมากเลยรถบัสนะครับมันดีมากเลยนะดีที่สุดเลยมันเยอะนะครับแล้วก็เป็นระบบแบบทันสมัยนะครับเวลาจะมีคนพิการขึ้นนะมันสามารถดั้มลงได้นะปึ๊บแล้วคนที่ใช้รถวีลแชร์ครับสามารถเข้าไปได้เลยเราก็ไปนะที่หมู่บ้านโบราณนี่แหละพอผมไปถึงที่ขายตั๋วนะเราจะต้องหยอดเงินซื้อตั๋วเองเพราะญี่ปุ่นเขาจะพยายามไม่ใช้คนขายตั๋วเขาจะใช้เครื่องนะครับจะมีต่อกันหลายเครื่องนะแล้วเขาจะมีแบบสาวงามโอกินาวานะมาเป็นแบบคนที่ช่วยเทคแคร์นักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเขาจะมีบัตรรายชื่อแล้วก็จะมีว่าเขาเป็นผู้ชนะการประกวดอะไรเงี้ยนะเขาก็สวยเลยนะแต่งตัวเป็นชุดโบราณนะครับของชาวโอกินาวานะผมก็จะหยอดอันนี้แหละหยอดตั๋วเครื่องซื้อบัตรครับเขาก็ถามผมว่ามาจากประเทศอะไรเขาจะช่วยในการช่วยคนต่างชาติอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าไทยแลนด์เขาก็โอ้ไต้หวันเขาคิดว่ามาจากไต้หวันเพราะว่าคนไต้หวันไปเที่ยวเยอะเลยเขาก็กดแบบธงชาติไต้หวันจะกดธงชาติไต้หวันให้ผมว่าโอ้ไม่ใช่มาจากไทยแลนด์อะไรอย่างนี้ผมก็รู้สึกโอ้เพิ่งรู้ว่าไม่ค่อยมีคนไทยไปนะพอเข้าไปในหมู่บ้านโบราณนะประทับใจมากเลยนะเพราะว่าพอผมนึกถึงบ้านตัวเองนะบ้านที่อยู่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปนะจริงๆบ้านผมไม่ใหญ่นะบ้านผมก็เล็กๆนะแต่ว่าพอผมเห็นบ้านของคนญี่ปุ่นนะครับเห็นบ้านของโอกินาวาน่ะก็หลังเล็กๆเองนะใช้ไม้ไม่เยอะใช้วัสดุไม่เยอะใช้กระเบื้องไม่เยอะมีชีวิตก็หนึ่งครั้งอ่ะแล้วก็เราก็จากโลกนี้ไปเราควรจะอยู่แบบพอเพียงนะพอเพียงในแบบประเทศเจริญแล้วนะผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมเรียนสถาปัตย์มานะมันไม่ใช่สิ่งที่นำพาผมไปสู่สิ่งที่ถูกต้องได้เลยครับเพราะมันไม่ได้สอนอะไรให้เรารู้จักความพอเพียงอะไรเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในประเทศที่มีแบบอย่างให้เราดูครับคือเราไม่สามารถต่อยอดความถึงที่สุดของอภิปรัชญาในการมีชีวิตได้เลยอะผมยังจำได้เลยนะตอนที่ผมไปออสเตรเลียนะครับไปเมลเบิร์นนะครับผมเห็นบ้านของคนออสเตรเลียนะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมเรียนรู้มาแล้วทำมาทั้งหมดในความเป็นสถาปนิกอะมันไม่ถูกเลยนะมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเลยมันไม่มีสาระอะไรเลยอะเพราะว่าผมไปออสเตรเลียใช่ไหมเขาจะอยู่ส่วนใหญ่นะเขาจะอยู่บ้านชั้นเดียวครับเป็นแบบบ้านแบบอังกฤษนะครับบ้านชั้นเดียวแล้วก็ในความเป็นชั้นเดียวของเขาอ่ะมันมีครบทุกฟังก์ชันเลยนะห้องน้ำก็แยกส่วนเปียกส่วนแห้งมีครัวมีห้องโถงที่ทุกคนในบ้านมาคุยกันมีในส่วนกินข้าวก็จะมีทีวีมีส่วนตากผ้าส่วนเล็กๆมีห้องนอนแบ่งเป็นห้องลูกห้องพ่อแม่อะไรเงี้ยมันจบเลยนะพอผมมาคิดย้อนซึ่งผมเรียนสถาปัตย์ที่เมืองไทยมานะ
มันไม่มีสาระอะไรนะอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมานะทั้งที่ประเทศพวกนี้เป็นประเทศร่ำรวยมากเลยนะรวยแบบสุดๆเลยนะแต่เขาก็อยู่แบบแค่เนี้ยอยู่ตามปรัชญาชีวิตของเขาอะเกิดแก่เจ็บตายอะเพราะว่าคนเราเวลาแก่แล้วไม่มีใครอยากจะเดินขึ้นบันไดไปที่สูงๆใช่ไหมเพราะว่าจะมีอาการปวดเข่าปวดเอวปวดหลังปวดคอคือความเสื่อมของสังขารนะครับมันจะไม่สนุกนะในการมีชีวิตอยู่กับสังขารที่แก่ชรานะเพราะผมเห็นประเทศเหล่านี้นะเขาอยู่แบบบ้านแบบนี้ผมก็เข้าใจเลยเฮ้ยมันชั้นเดียวพอแล้วเนี่ยนี่อย่างบ้านผม2ชั้นนะเดี๋ยวนี้ผมก็อยู่แค่ชั้นล่างอะข้างบนผมก็เอาไว้เก็บอากาศร้อนนะไม่ให้มันไหลลงมาสู่ห้องทำงานของผมแค่นั้นเองเราบ้านญี่ปุ่นต่อนะในหมู่บ้านของริวกิวมุระเนี่ยครับก็จะมีเขาก็จะทอผ้าอะไรให้เราดูนะเขาจะแต่งตัวแบบชาวโอกินาวาทอผ้าแล้วก็ใช้ควายใช่ที่โอกินาวาเขาจะเรียกซุยกิวใช่ควายน้ำถ้าจำผิดขออภัยนะซุยกิวควายเขาก็จะเหมือนควายที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกันเลยเหมือนควายที่อินเดียเหมือนควายที่เราเห็นทั่วไปครับเขาก็จะทำนาทำอะไรให้เราดูเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะมีการใช้ควายน่ะโม่อ้อยครับเพื่อเอาน้ำอ้อยมากินแล้วเขาก็จะขายน้ำอ้อยนั้นน่ะแก้วละ500เยนน่ะตอนนั้นผมไปข้างหนึ่งก็ประมาณ150บาทนะก็แก้วเล็กๆอ่ะผมก็ว่าเอ้ยมันแพงนะไม่ชิมหรอกไม่เป็นไรเพราะมันแพงกว่าที่เมืองไทยมัน10บาทอะไรตอนนั้นผมรู้สึกเฮ้ยที่เมืองไทยมันถูกกันนี่นะแล้วผมก็ไม่ได้แกเคียนกระหือรืออยากจะกินน้ำอ้อยของโอกินาวาแต่ว่าตอนที่เดินเล่นที่ในตลาดนะครับผมก็ลองชิมพวกสับปะรดพวกมะละกอผลไม้ของเขานะเพราะว่าผมอยากจะกินพวกผลไม้ที่มีในประเทศไทยนะแล้วก็ปลูกที่โอกินาวานะมันเป็นยังไงนะมันก็อร่อยดีนะแต่ว่าความหวานก็ไม่เท่านะไม่เท่าที่เมืองไทยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาเราปลูกอะไรที่เขตที่มันร้อนจริงๆแบบเนี่ยมันจะหวานมากนะอย่างพวกอ้อยพวกมะละกอมะม่วงสับปะรดเนี่ยหรือว่าผมอาจจะกินลูกที่ไม่หวานนะอาจจะหวานเหมือนกันก็ได้นะแต่ว่าวันนั้นผมไปกินไม่หวานเท่าที่นี่นะอันนี้กาแฟนะไม่ใช่น้ำชาแต่ว่าใช้ถ้วยกับน้ำชาโอเคเดี๋ยวเราจะเล่าลัดไปที่พิพิธภัณฑ์เลยของจังหวัดโอกินาวาเลยเพราะว่าถ้าเล่าเรื่องในหมู่บ้านนี้จะยาวนะเพราะว่าพอดแคสต์ของเราจะยาวไปเรื่อยๆผมก็ไปที่พิพิธภัณฑ์นะครับของโอกินาวานะผมก็ที่โอกินาวานะทั้งทริปนั้นน่ะผมไม่ใช่ทั้งทริปดิช่วงที่เดินไปพิพิธภัณฑ์น่ะผมก็ใส่รองเท้าแตะรองเท้าหูคีบอ่ะมันสบายมากเลยนะผมเป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่ผมได้ไปสัมผัสกับภูมิอากาศแบบแปซิฟิกนะครับภูมิอากาศแบบแปซิฟิกเนี่ยมันไม่เหนียวเนื้อหนาเหมือนเรานะอากาศเย็นสบายเลยผมก็ขึ้นรถไฟฟ้าโมโนเรลไปลงแล้วก็เดินช่วงที่เดินจากสถานีรถไฟฟ้าไปที่พิพิธภัณฑ์อ่ะเขาวางผังเมืองนี่ยอดเยี่ยมมากเลยนะมันเป็นสวนสาธารณะที่มีลักษณะไม่กว้างนะแคบแต่ยาวไปจนถึงพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาจะออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับฐานหินปะการังนะครับของปราสาทโบราณนะเหมือนป้อมปราสาทโบราณนะเหมือนเลยนะเดี๋ยวขอเล่านิดหนึ่งนะปราสาทที่โอกินาวานะเขาชื่อปราสาทชูรินะครับหลังจากนั้นปราสาทชูริไฟไหม้อ่ะน่าจะหลังจากที่ผมไป1ปีกว่าๆผมเห็นข่าวในทีวีนะผมรู้สึกตกใจมากเลยนะเพราะว่าผมก็ไปเที่ยวที่ปราสาทชูรินะครับก็ผมชอบมากเลยนะปราสาทชูรินะครับคือตัวปราสาทน่ะเขาจะทำจากไม้ฮิโนกินะครับไม้สนฮิโนกิซึ่งมีลักษณะส่งกลิ่นหอมนะครับเหมือนกับไม้จันไม้หอมเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมตลอดเวลาเราเดินแล้วก็จะสูดกลิ่นหอมของไม้นะครับแต่ว่าด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวน่ะที่เยอะมากน่ะในการเดินเข้าชมน่ะเขาจะทำทางเข้าแล้วก็ทางออกนะเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะมากเราจะเดินวอกแวกตามใจเราไม่ได้เราต้องเดินเข้าทางนี้ออกทางนี้ตามที่เขากำหนดนะซึ่งกลิ่นหอมของไม้ฮิโนกินะครับไม่สามารถที่จะขับกลิ่นให้เพียงพอกับจำนวนมนุษย์ได้ที่สูดหายใจเข้าไปแล้วก็ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใช่ไหมเขาจะมีเครื่องนะครับปล่อยกลิ่นไม้ฮิโนกิตามจุดที่เราเดินต่างๆนะเพื่อช่วยให้ความหอมนะยังคงกลิ่นหอมแบบตลอดทั้งวันได้นะผมก็เห็นแล้วผมก็เ
เฮ้ยมันเป็นไอเดียที่น่ารักดีนะเพราะว่าในความเป็นมาฮิโนกิจริงๆแล้วมันก็หอมนะแต่ว่าจำนวนคนน่ะมันฟอกกลิ่นนั้นหมดเลยเหมือนที่ผมกำลังหายใจไม่ออกอยู่เนี่ยพอเปิดแอร์มันเอาอากาศนี้ออกไปนะนี่คือหลักการเดียวกันกับต้องใส่กลิ่นมาฮิโนกิเลยนะเดี๋ยววันหลังต้องไปซื้อน้ำหอมอะไรที่มีลักษณะกลิ่นเหมือนมาฮิโนกิมาวางไว้แถวนี้บ้างแล้วจะได้หอมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยให้ผมหายใจได้ดีขึ้นนะอันนี้ออกซิเจนเมื่อกี้เล่าถึงตอนไหนแล้วไปพิพิธภัณฑ์ครับพอผมไปถึงที่พิพิธภัณฑ์นะครับที่เขามีการออกแบบเหมือนกับฐานของปราสาทโบราณของโอกินาวาโอกินาวาเนี่ยไม่ธรรมดานะเขาเป็นเมืองที่ได้รับการเรียกว่าเป็นเพชรแห่งแปซิฟิกเลยนะพอผมไปผมเข้าใจเลยว่าทำไมโอกินาวาถึงเป็นเพชรแห่งแปซิฟิกเพราะว่ามีรากเหง้าครับความเป็นริวกิวนะครับอันยาวนานมากนะครับเป็นชาวเกาะในหมู่เกาะแปซิฟิกเนี่ยก็จะมีหลายอาณาจักรหลายอาณาจักรใช่ไหมมีอาณาจักรใหญ่ๆก็มีฮาวายมีโอกินาวามีฟิจิมีหมู่เกาะอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมผมก็ได้ไปเห็นความยิ่งใหญ่ของแปซิฟิกก็วันที่ผมไปโอกินาวา1สัปดาห์นั่นแหละถึงเป็น1สัปดาห์ที่ดีมากเลยนะดีมากๆเลยพอไปถึงที่พิพิธภัณฑ์นะครับเจ้าหน้าที่นะครับที่พิพิธภัณฑ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ขายตัวนะเขาก็ถามผมว่ามาจากไหนครับเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงนะครับเขาก็หน้าตาแบบโอกินาวาเลยนะคือหน้าตาสวยเลยอะหน้าตาคล้ายๆคนญี่ปุ่นผสมคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเขาถามผมว่ามาจากไหนผมบอกว่ามาจากไทยแลนด์เนี่ยเขาก็พูดภาษาไทยเลยผมก็รู้สึกทึ่งนะว่าเขาพูดภาษาไทยได้อะไรยังไงเขาบอกว่าเขาเคยทำงานที่กรุงเทพครับ15ปีแล้วเขาพูดไทยเหมือนคนไทยเลยนะเขาก็ถามว่าทำงานอะไรมายังไงอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าผมเป็นสถาปนิกจากประเทศไทยเงี้ยผมอยากจะเห็นบ้านของโอกินาวานะครับเพราะว่าทุกๆปีอ่ะโอกินาวาน่ะจะต้องผจญกับไต้ฝุ่นนะครับเขาเรียกพายุที่จะมาทุกๆฤดูครับไต้ฝุ่นครับจากแปซิฟิกอ่ะแล้วลมมันจะแรงมากนะจะมาประจำทุกปีผมอยากรู้ว่าคนโอกินาวาน่ะเขาสร้างสถาปัตยกรรมยังไงนะบ้านของเขาอ่ะก็ถึงอยู่รับมือกับไต้ฝุ่นได้นะครับแล้วผมก็ได้มาเห็นนะว่าบ้านของโอกินาวาเขาจะมีลักษณะหลังคาเตี้ยคือเป็นทรงปัญญานะครับเพื่อไม่ให้เกิดการปลิวไปตามแรงของลมที่มันยกขึ้นไปอ่ะเตี้ยไม่สูงแล้วก็ไม่มีลักษณะหน้าจั่วนะทุกอย่างจะเป็นปัญญามาเลยเพื่อให้ลมที่มาจากทิศทางไหนก็แล้วแต่นะมันจะไหลออกครับมาทางนี้ก็ไหลออกนี่ไหลออกคือทุกมุมของบ้านน่ะจะมีความลาดเอียงอ่ะผมก็อธิบายว่าที่เมืองไทยไม่ได้มีองค์ความรู้เรื่องนี้เลยนะพอลงมาทีอย่างในภาคอีสานน่ะเขารู้จักหมดเลยนะเขาก็ถามผมมาจากจังหวัดอะไรพอของผมบ้านนี้เขารีบกดมือถือดูแล้วเขาก็โอ้ยเห็นเลยบุรีรัมย์เอ้ยมีปราสาทพนมรุ้งผมก็รู้สึกทึ่งนะคนญี่ปุ่นเขาจะถ้าเขาสนใจอะไรเขาจะสนใจมากๆเลยนะคือเขาแสดงถึงความจริงใจอ่ะไม่ได้คุยกันเฉยๆนะเขาอยากจะรู้จริงๆพอผมเข้าไปในพิพิธภัณฑ์นะผมก็ได้เห็นว่าเขาจัดการแสดงเอ็กซิบิชันนะครับดีมากเลยตั้งแต่คนโอกินาวาเป็นคนยุคหินน่ะใช้เครื่องมือหินมาจนเป็นริวกิวครับแล้วก็มาจนถึงยุครวมประเทศกับญี่ปุ่นนะจนเป็นเจแปนจนทุกวันนี้จนไม่มีริวกิวแล้วเป็นหนึ่งเดียวก็คือเจแปนนะครับดีมากเลยแต่ว่าในพิพิธภัณฑ์น่ะเขาห้ามถ่ายวิดีโอนะตอนที่ผมไปนะถ่ายภาพได้ห้ามคุยกันแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์เขาจะให้คนแก่นะครับไปทำงานผมก็รู้สึกโอ้อันนี้เขาอาจจะเป็นนโยบายที่เขาไม่ให้คนแก่เหงาหรือเปล่านะคนแก่เขาก็จะเป็นเจ้าหน้าที่คอยเทคแคร์คอยดูแลความสงบเรียบร้อยเนี่ยเราไปเริ่มเหนื่อยแล้วเพราะว่าเรื่องของโอกินาวามันเยอะมากเลยนะอันนี้จะเล่าแบบย่อเลยไม่งั้นพอดแคสต์อันนี้จะยาวมากเลยผมก็จุดหมายก็คือผมไปดูเตาเผาไปดูโรงต้มเหล้าไปดูบ้านเมืองเขานี่แหละไปดูความเป็นอาณาจักรริวกิวอะแล้วก็ช่วงที่เรานั่งรถบัสนะครับไปที่ต่างๆอะเราก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ต่างๆอะแล้วก็อีกอันนึงซึ่งผมรู้สึกแปลกใจนะเคยเห็นแต่ในภาพข่าวก็คือที่โอกินาวานะครับจะมีเดี๋ยวกินกาแฟก่อนจะมีค่ายทหารของอเมริกานะครับ
อยู่ที่โอกินาวานะเป็นค่ายใหญ่เลยนะผมยังจำได้เลยว่าเวลาเราเดินในเมืองนะครับเดินในตลาดอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นต่างอเมริกันหนุ่มสาวส่วนใหญ่จะเป็นคนหนุ่มสาวนะทั่วไปเลยนะเขาจะเดินเที่ยวครับเดินเที่ยวตามที่ต่างๆเหมือนเรานี่แหละเขาจะมีเป้คือพวกทหารอเมริกันนะเขาจะใช้ของที่ได้จากกองทัพใช่ไหมอย่างรองเท้าไนกี้ถุงเท้าไนกี้กางเกงขาสั้นยี่ห้อไนกี้อะไรเงี้ยเขาจะมีแบบทุกอย่างที่เราเห็นนะเขาจะใช้ของเหมือนกันเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายของที่ได้จากกองทัพอ่ะเป้อันเล็กๆเขาก็ใช้ยี่ห้อเดียวกันนะเสื้อยืดเหมือนกันแล้วก็จะเดินเที่ยวผมดูแล้วผมก็ว่าเฮ้ยมันเป็นภาพที่แปลกดีนะคือไม่เคยเห็นแบบนี้เพราะว่าเป็นเมืองที่สวยงามมากนะผมดูแล้วโอ้โหเมืองโอกินาวาไม่น่าเชื่อนะว่าก็เคยมีช่วงเวลาที่หดหู่ช่วงเวลาที่เศร้าคือผ่านสงครามใหญ่มานะครับมาเหมือนกันนะแล้วก็เหตุการณ์นั้นน่ะทำให้โอกินาวาน่ะหมดตัวแล้วก็ช่วงหลังสงครามโลกอ่ะคนโอกินาวาน่ะต้องนั่งเรือนะครับคือต้องซื้อตั๋วนั่งเรือไปทำงานตัดอ้อยที่อเมริกาใต้ครับที่บราซิลที่เปรูที่หลายๆประเทศในอเมริกาใต้ตอนนั้นบราซิลอาร์เจนตินาอะไรจะเป็นประเทศที่รวยนะในสมัยนั้นนะเป็นเมืองที่ร่ำรวยจากการค้าอ้อยค้ากาแฟใช่ไหมครับคนโอกินาวาก็ไปจนตอนนี้มีชุมชนญี่ปุ่นใหญ่เลยนะที่เซาเปาโลใช่ไหมที่บราซิลครับเป็นชุมชนญี่ปุ่นขนาดใหญ่เลยเพราะว่าอพยพไปยุคนั้นแหละแล้วญี่ปุ่นก็สามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกแต่ตอนนี้เป็น3แล้วแต่ก่อนจีนยังไม่ขึ้นมาเป็นอันดับ2รองจากอเมริกาคือเหมือนนกฟินิกซ์ครับตายบนเท่าฐานนะถ้าดูจากในภาพในพิพิธภัณฑ์นะโอกินาวาในวันนั้นนะเหมือนเท่าฐานเลยนะเพราะว่าโดนสงครามไหมครับแต่ตอนนี้โอกินาวานะก็กลับมาเป็นเพชรที่สว่างในแปซิฟิกอีกครั้งนะผมพูดประโยคอันนี้แหละตอนที่ผมออกมาจากพิพิธภัณฑ์ครับผมไปคุยกับเจ้าหน้าที่คนญี่ปุ่นที่เขาพูดภาษาไทยได้อะคนญี่ปุ่นคนสวยเขาเนี่ยเขาก็ฟังผมเล่าแบบเหมือนเขาเพลิดเพลินกับสิ่งที่ผมอธิบายว่าผมไปเจออะไรในพิพิธภัณฑ์นะตั้งที่ผมเดินดูภาพตั้งแต่เป็นมนุษย์ยุคหินนี่นะครับผ่านมาจนเป็นอาณาจักรริวกิวจนมาถึงวันที่รวมกับญี่ปุ่นจนมาถึงวันที่มีสงครามแล้วโอกินาวาก็ล่มสลายแล้ววันนี้โอกินาวาก็ส่องประกายขึ้นมาใหม่เขาก็ฟังผมด้วยความเพลิดเพลินเขายิ้มตลอดเวลาผมก็เอ้ยพอละทุกอย่างมันมีเวลาของมันเราจะมาคุยโมเรื่องที่เขารู้ดีกว่าเราไม่ได้หรอกมาเล่าเรื่องที่เราประทับใจกับบ้านเกิดเมืองนอนของเขาแล้วผมก็ลาเขานะแล้วเขาก็บอกว่าขอให้กลับมาเที่ยวอีกครั้งนะคะเนี่ยเขาพูดอย่างนี้นะพูดภาษาไทยนะผมก็มาแน่นอนครับจนแต่วันนี้ยังไม่ได้ไปเพราะว่ามันมีโควิดนะครับโควิดก็มาพอดี3ปีนี่ก็เลยไม่ได้ไปแต่ว่าถ้าสายการบินนะครับตอนนั้น Peach Air นะครับเปิดอีกเมื่อไหร่นะตอนนั้นมีสายการบินเดียวนะที่บินตรงแบงคอกนาฮานะถ้าเปิดอีกเมื่อไหร่นะจะไปแน่นอนเนี่ยโอกินาวาจริงๆใครจะไปตอนนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันจะแพงนะเพราะว่าเครื่องบินจะอ้อม South China Airlines จะอ้อมไปที่ฮ่องกงครับแล้วจากฮ่องกงถึงจะไปที่โอกินาวาก็มีหลายที่นะหรือจะอ้อมไปที่ฟุกุโอกะนะครับแล้วก็จากฟุกุโอกะเนี่ยไปที่โอกินาวามันจะมีหลายที่ไปโอกินาวาจากโอซาก้าก็ได้คือทุกที่อ่ะแต่ว่ามันจะเสียค่าใช้จ่ายแพงนะครับก็รอแต่ Peach Air นี่แหละที่จะไปที่โอกินาวานะผมยังจำได้เลยตอนที่ไปถึงที่โอกินาวานะคนโอกินาวาเขาถามผมว่านั่งสายการบินอะไรมาจากแบงคอกเนี่ยผมก็บอกว่า Peach Air เขาก็พูดว่าอ๋อปีจิคือคนโอกินาวาเขาเรียก Peach Air ว่าปีจินะครับปีจิก็คือ Peach อ่ะปีจิผมก็โอเคเดี๋ยวไปอีกครั้งจะบอกว่าถ้าใครถามว่านั่งสายการบินอะไรมาที่โอกินาวานะจะบอกปีจิเข้าใจกันเลยแต่ว่าทริปที่ผมไปนะผมก็ไม่ได้ไปดำน้ำไม่ได้อะไรนะเพราะว่าลิสต์รายการที่ผมจะไปนะก็ไม่มีเรื่องพวกนี้หรอกแต่ว่าถ้าไปอีกครั้งก็อาจจะเช่าจักรยานอะไรเงี้ยตอนนั้นผมไปผมเดินกับขึ้นรถโมโนเรลไฟฟ้านี่แหละมันก็สนุกดีนะอีกเรื่องก็คือว่าถ้าเราไปญี่ปุ่นนะถ้าเราพูดภาษาญี่ปุ่นได้นะการท่องเที่ยวญี่ปุ่นของเรามันจะสนุกมากเลยนะเพราะว่าผมสังเกตนะเขาไม่ค่อยพูดภาษาอื่นนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นประเทศเก่าแก่หรือเปล่านะก็คือเป็นแบบเผ่าเดียวเลยอะอย่างเวลาอย่างเรื่องที่ผมจะเล่าก็คือผมเข้าไปในร้าน
โซบะนะครับอย่างที่ญี่ปุ่นใช่ไหมอย่างที่เกาะใหญ่เขาเรียกราเมงใช่ไหมที่โอกินาวาเขาเรียกโซบะโซบะที่โอกินาวานะครับอย่างอร่อยเลยอย่างนี้เลยยอดเยี่ยมมากคือเขาจะได้รับอิทธิพลจากความเป็นวัฒนธรรมอาหารจีนเยอะเหมือนกันนะที่โอกินาวานะซึ่งที่ผมอ่านประวัติศาสตร์ข้อมูลมาแล้วก็เท่าที่ผมเดินสำรวจนะครับอย่างที่เกาะใหญ่ญี่ปุ่นใช่ไหมเขาจะเน้นพวกเนื้อปลาใช่ไหมครับเป็นหลักนะแต่ที่โอกินาวานะเขาจะมีเนื้อหมูนะครับในเป็นส่วนประกอบของอาหารเยอะมากเลยนะเหมือนอาหารจีนเลยโซบะเขาก็จะเป็นโซบะหมูตุ๋นน่ะเฮ้ยซึ่งมันอร่อยมากเลยนะอร่อยสุดๆไปเลยนะชามโซบะก็จะเหมือนชามที่ผมเคยเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วมันแตกไปแล้วอะแบบนั้นแหละเส้นโซบะก็จะเส้นใหญ่ๆนะพอผมเข้าไปในร้านนะผมก็สั่งนะที่โอกินาวาผมก็ไม่พบนะร้านโซบะที่เราหยอดแบบที่เกาะญี่ปุ่นอะหยอดแล้วก็เอาตั๋วน่ะไปให้เจ้าของร้านทำอ่ะอันนี้ไม่ใช่นะเราก็สั่งธรรมดานี่แหละร้านโซบะเจ้าของร้านเขาก็ถามผมเลยนะว่าอานาตะโดโกะเขาเดินมาถามแบบคือถ้าเขาถามคำถามเนี่ยเขาต้องรู้แล้วว่าผมเป็นคนต่างชาตินะแล้วเขาก็พูดย่อนะคือพูดย่อนะแล้วเขาแสดงว่าเขาเข้าใจหรือเปล่านะว่าผมรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบดีกว่าทั่วไปหรือเปล่านะผมก็บอกว่าผมมาจากเมืองไทยอะไรอย่างนี้เขาก็โอ้เมืองไทยเขาว่าเขาเคยไปหนึ่งครั้งอะไรนี่อาหารไทยเผ็ดอะไรคือเท่าที่ผมคุยกับคนญี่ปุ่นนะถ้าเราบอกมาจากเมืองไทยนะสิ่งที่เขาใจได้ก็คืออาหารไทยมันเผ็ดอะไรเงี้ยแล้วเครื่องปรุงของร้านโซบะนะมันจะมีพริกนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบพริกที่เขาดองกับน้ำส้มสายชูนะครับเขาเรียกแบบเครื่องปรุงแบบโอกินาวานะจริงๆพริกป่นเขาก็มีนะแต่ว่าเขาจะป่นแบบละเอียดนะมันจะไม่เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวที่เมืองไทยจะป่นแบบเหมือนกับปาปริก้าเนี่ยเหมือนเรากินอาหารแบบอาหารฝรั่งนะครับที่มีเครื่องปรุงที่มีพริกใส่อะจะป่นแบบนั้นแหละแบบปาปริก้านะแต่ก็เผ็ดนะซึ่งพริกดองกับน้ำส้มสายชูของโอกินาวานะผมก็ไม่เคยกินนะอันนี้ครั้งแรกเลยเจ้าของร้านบอกว่าใส่นิดเดียวนะมันเผ็ดมากเลยนะคือเรามองไปนะเราจะไม่เข้าใจว่ามันเผ็ดได้ยังไงนะเฮ้ยมันดองกับเหล้าสาเกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอาจจะน้ำส้มสายชูก็ได้อันนี้ถ้าจำผิดขออภัยนะผมก็ใส่สองหยดเขาเฮ้ยไม่ได้ต้องใส่หยดเดียวมันเผ็ดมากพอผมกินไปโอ้มันเผ็ดมากเลยนะมันเผ็ดจริงๆนะแต่ว่าคือผมไม่ทานเผ็ดไงสำหรับผมมันอาจจะเผ็ดมากแต่ว่าสำหรับถ้าคนไทยทั่วไปไปกินเขาอาจจะไม่ค่อยเผ็ดก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าโอ้ยมันก็อร่อยดีนะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยแล้วก็ที่ตลาดนะครับโอกินาวาเขาจะมีขนมมาหนึ่งนะเขาจะเป็นเหมือนแป้งทอดแล้วก็เคลือบกับน้ำตาลอ้อยอ้อยเขาก็จะต้องเป็นแบบน้ำตาลที่ปลูกที่โอกินาวานะเพราะว่าที่โอกินาวาเขาจะมีไร่อ้อยไงเขาจะเหมือนฮาวายอะไรเงี้ยก็จะอากาศที่เขาจะปลูกอ้อยได้อะซึ่งก็โรแมนติกนะมันคลาสสิกมันมีความสุนทรียะนะผมซื้อกินทุกวันเลยครับเพราะมันไม่แพงแล้วก็อาหารที่ผมเห็นหลักๆนะแล้วผมกินทุกวันก็คือผัดไข่มะระผัดไข่ฟักทองแล้วก็ขนมนี่แหละแล้วก็ข้าวปั้นเขาก็มีชื่อเสียงนะข้าวปั้นนะข้าวปั้นเขามีหลากหลายสไตล์มากเลยนะแล้วก็มันน่าทึ่งอ่ะผมไม่รู้ว่าเฮ้ยข้าวปั้นมันทำได้แบบมันเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เลยมันมีหลายสไตล์หลายรสชาติเลยถ้าใครไปผมขอแนะนำเลยนะไปกินข้าวปั้นนะครับโอกินาวานะเขามีคู่มือข้าวปั้นขายตามร้านเลยนะเราสามารถซื้อเป็นหนังสือเลยนะว่าถ้าเราไปจังหวัดต่างๆของญี่ปุ่นอ่ะจังหวัดไหนเป็นแผนที่ข้าวปั้นอ่ะเขาเรียกว่าเป็นลายแทงของผู้ที่ชื่นชอบการกินข้าวปั้นนะครับที่โอกินาวาก็เหมือนกันเขาจะมีลายแทงข้าวปั้นนะแต่ว่าถ้าใครไม่ถนัดในการพกหนังสือก็สามารถดูในแอปก็ได้นะมันจะมีแอปอาหารนะครับที่เขาจะให้ดาวให้ความนิยมครับว่าร้านข้าวปั้นไหนชนะเลิศอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ดาวรองลงมานะเราก็ดูในแอปนี้ก็ได้นะผมจำชื่อแอปไม่ได้นะเพื่อนๆไปดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะซึ่งเดี๋ยวนี้มือถือก็มีหน้าที่ตัวเองเหมือนหนังสือใช่ไหมหนังสือเล็กๆอ่ะเราก็ดูแล้วเราก็ไปตามลายแทงร้านข้าวปั้นร้านโซบะร้านขนมอะไรก็ได้คาเฟ่อะไรเงี้ยเฮ้ยเราเล่าไปนี่ก็ยาวนะโอกินาวานี่เล่าจะไม่จบเดี๋ยวขอรีบจบเลยพอดแคสต์อันนี้มันจะได้ไม่ยาวความประทับใจของโอกินาวาก็คือญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนนะครับก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็คนนะครับก็จะมีลักษณะไม่เหมือนคนญี่ปุ่นที่เกาะใหญ่นะเขาจะเหมือนผมนี่แหละผมก็ถูกทักบ่อยๆนะว่าเป็นชาวโอกินาวานะเวลาผมไปที่ตลาดนะอย่างมีเรื่องอันหนึ่งนะอันนี้
มไปซื้อข้าวปั้นนั่นแหละตอนเย็นนะเป็นก็ไม่ใช่ร้านข้าวปั้นจริงๆครับเป็นร้านขายปลาขายผักขายอะไรเนี่ยในตลาดนะแล้วพอตอนเย็นเนี่ยเขาก็จะเอาของที่เหลือนะมาทำข้าวปั้นแล้วก็ห่อสาหร่ายครับก็เหมือนข้าวปั้นที่เราเห็นที่เกาะญี่ปุ่นใหญ่นั่นแหละแล้วก็จะห่อพลาสติกเอาไว้แล้วเขาจะวางเป็นถาดเขาก็จะขายไม่แพงนะขาย320เยน500เยนอะไรก็แล้วแต่ไส้ของข้าวปั้นในนั้นน่ะพอผมไปซื้อแม่ค้าเขาก็บอกว่าผมอ่ะหล่อเนี่ยเขาว่าอนาตะแฮนด์เสมอเนี่ยเขาก็คือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคำว่าหล่อเนี่ยอันนี้เพื่อนๆฝากเราอย่าเพิ่งอ้วกนะอันนี้เรื่องจริงนะเขาชมจริงๆนะเขาบอกว่าผมหล่อแฮนด์เสมอผมก็ขอบคุณมากครับอะไรอย่างที่ชมว่าผมหล่อแล้วเขาก็ถามว่ามาจากจังหวัดไหนอะไรผมว่าไม่ได้มาจากญี่ปุ่นนะมาจากประเทศไทยครับคุยญี่ปุ่นกันนะเขาบอกว่าโอ้ยหน้าตาเหมือนคนญี่ปุ่นนะเหมือนคนโอกินาว่าเนี่ยเพราะว่าคนโอกินาว่าเขาก็จะผิวลักษณะแบบนี้แหละผมก็ขอบคุณครับแล้วเขาก็บอกว่าช่วงนี้มาซื้อที่ร้านเขาอีกนะแล้วแม่ค้าแถวนั้นนะที่เขาฟังการสนทนาอยู่เขาหัวเราะกันหมดเลยนะก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะผมก็ไม่ได้เป็นคนรูปหล่ออะไรหรอกคือที่เขาชมว่าผมหล่อเพราะว่าเขาอยากจะให้ผมมาซื้ออาหารของเขาอีกในวันรุ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ความทรงจำที่ผมประทับใจเหมือนกับที่ผมไปที่หลวงพระบางนะแล้วเจ้าของร้านผู้หญิงครับเท่าแก่นี้ที่เขาหน้าเหมือนดาราไต้หวันหรือจริงเสียเหมือนดาราไต้หวันสวยๆขนาดนั้นเขาก็เลยมาถามผมว่าเจ้าอร่อยจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งเป็นโมเมนต์สั้นๆนะซึ่งเราจะประทับใจนะครับซึ่งความรู้สึกดีๆในชีวิตเรามันไม่จำเป็นต้องยาวอ่ะจริงๆแล้วความรู้สึกดีๆส่วนใหญ่มันจะสั้นนะเพราะว่ายิ่งสั้นยิ่งโมเมนต์มันสั้นเท่าไหร่นะเราจะจำมันได้ชัดเจนแล้วก็มันยิ่งกว่า 4K นะความคมชัดของภาพที่เราจำในวันนั้นต้องเรียกว่า 8K นะ 8K เลยกล้อง Panasonic รุ่นใหม่เลยที่สามารถบันทึกภาพได้คมชัดขนาดนี้เลยนะมันก็แปลกนะนั่งโมความสามารถของกล้อง Panasonic อยู่ได้ตั้งหลายคลิปแต่เนี่ยถือกล้อง Sony จริงๆแล้วผมใช้หลายยี่ห้อนะชอบพวกการบันทึกภาพแหละเพราะว่าผมใช้กล้องมาตั้งแต่สมัยมันเป็นฟิล์มครับเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าเรื่องกล้องให้ฟังนะเรื่องการใช้กล้องของตัวเองอะว่ามันเริ่มต้นอะไรยังไงนะมันมาจนวันนี้ได้ยังไงจนวันนี้เพราะว่าถ้าเล่าอันนั้นอันนี้ผสมกันไปเรื่อยๆก็จะยาวนะพอดแคสต์ในวันนี้นะครับในการเล่าประสบการณ์ไปโอกินาว่านะแบบย่อสุดๆเลยนะเพราะว่ารายละเอียดในการไปนะมันเยอะมากเดี๋ยวเล่าแล้วไม่จบสักทีเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อนะเป็นแบบแนวจัดรายการวิทยุนะไม่ต้องดูรูปก็ได้เพราะว่าจะพยายามไม่เอารูปมาลงแหละเพราะว่าถ้าเอาลงก็ไม่ต้องใช้จินตนาการใช่ไหมถ้าเอามาลงก็จะไม่ต้องใช้จินตนาการของคนฟังนะสู้ฮะฟังแบบรายการวิทยุแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มครับคือแนวคิดในการทำพอดแคสต์อันนี้ผมก็ได้แนวคิดจากสมัยว่าขออภัยต้องรีบจบพอดแคสต์อันนี้แล้วนะเมื่อกี้อัดวิดีโอจนมันเต็มเมมโมรี่นะ64 GB อัดเต็มอ่ะแล้วกล้องมันตัดเลยเดี๋ยวต้องซื้อใหม่เป็นอัน128ดีกว่า GB นะจะได้ไม่หมดเพียงเท่านี้แล้วก็สมควรแก่เวลาแล้วแหละมันจะเยอะเกินไปนะขอจบการทำพอดแคสต์นะครับเล่าเรื่องการไปจังหวัดโอกินาว่าประเทศญี่ปุ่นในวันนี้นะครับแต่เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะอีกครั้งนะพอดแคสต์